หลังจากที่สงครามผ่านไปเข้าสู่เดือนที่10ช่วงนี้คุณพงษ์ทัศน์สุขพงษ์ประเมินสถานการณ์ค่ะการไปเยือนครั้งนี้คุยกันหลายๆเรื่องนะคะแถลงข่าวร่วมกันเซเลนสกี้ได้กล่าวสุนทรพจน์ต่อสภาคองเกรสด้วยถือว่ามีนัยยะสำคัญอย่างไรคะนัยยะสำคัญคือการซื้อใจนักการเมืองของสหรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นริพับลิกันหรือว่าเดโมแครตเพราะคุณณัฐาในปีหน้าเนี่ย3มกราคมพรรคริพับลิกันก็จะขึ้นมาครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรแล้วถือว่าเป็นพรรคที่น่าจะมีอำนาจในการตัดสินใจในการให้ความช่วยเหลือยูเครนต่อไปด้วยนะครับคุณผู้ชมครับผู้นำยูเครนเลือกที่จะเดินทางมายังสหรัฐเป็นประเทศแรกหลังจากสงครามรัสเซียยูเครนเปิดฉากขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับประธานาธิบดีโวโลดิมีร์เซเลนสกีเดินทางมาถึงทำเนียบขาวท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นของประธานาธิบดีโจไบเดนและจิลไบเดนสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งนะครับบรรยากาศการหารือของทั้งสองคนภายในห้องทำงานรูปไข่เป็นไปอย่างชื่นมื่นสะท้อนให้เห็นจากการมอบเหรียญกล้าหาญให้ผู้นำสหรัฐแทนคำขอบคุณที่ให้ความช่วยเหลือยูเครนมาโดยตลอดขณะที่สหรัฐก็ให้คำมั่นว่าจะส่งเสริมความแข็งแกร่งของกองทัพยูเครนเพื่อสู้ศึกรัสเซียในระยะยาวและพร้อมทำทุกวิถีทางเพื่อให้ยูเครนไม่ต้องยืนอย่างโดดเดี่ยวในสงครามครั้งนี้ Thus far they've not they've stood alone you know and you have but you haven't stood alone you have had significant help we've never stand alone you will never stand alone when Ukraine's freedom was threatened the American people like generations of Americans before us did not hesitateการพบกันของผู้นำยูเครนกับผู้นำสหรัฐที่ทำเนียบขาวถือเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ให้เห็นความเป็นเอกภาพของทั้งสองประเทศนะครับแต่ว่าวาระสำคัญของการเดินทางเยือนสหรัฐในครั้งนี้คือการเดินทางไปกล่าวสุนทรพจน์ต่อสภาคองเกรสเกี่ยวกับสงครามในยูเครนครับผู้นำของยูเครนได้ใช้ภาษาอังกฤษในการกล่าวสุนทรพจน์เพื่อสื่อสารไปถึงชาวอเมริกันและประชาคมโลก It's a great honor for me to bebe at the US Congress and speak to you and all Americans against all odds and doom and gloom scenarios Ukraine didn't fall Ukraine is alive and kicking ผู้นำยูเครนย้ำจุดยืนว่าไม่มีทางยอมจำนนต่อรัสเซียอย่างเด็ดขาดนะครับเพราะว่าเดิมพันในความขัดแย้งครั้งนี้ก็คือความมั่นคงของโลกนอกจากนี้ยังขอบคุณชาวอเมริกันและนักการเมืองสำหรับการสนับสนุนความช่วยเหลือเป็นมูลค่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐผู้นำยูเครนได้ปิดท้ายการกล่าวสุนทรพจน์ครั้งประวัติศาสตร์นี้ด้วยการมอบธงจากกลุ่มนักรบแนวหน้าให้เป็นของที่ระลึกธงชาติผืนนี้เป็นสัญลักษณ์ของชัยชนะของยูเครนในการทำสงครามครับหลังจากเมื่อช่วงต้นสัปดาห์เซเลนสกี้เดินทางเยือนแนวรบภาคตะวันออกของประเทศ When I was in Bakhmut yesterday our heroes gave me the flag the battle flag the flag of those who defend Ukraine Europe and the worldAt the cost of their lives, they asked me to bring this flag to you, to the U.S. Congress, to members of the House of Representatives and senators whose decisions can save millions of people. การกล่าวสุนทรพจน์ต่อสภาคองเกรสในครั้งนี้ถือเป็นความพยายามในการซื้อใจสมาชิกสภาคองเกรสซึ่งเป็นผู้กุมอำนาจสนับสนุนยูเครนนะครับหลังจากเสียงสนับสนุนของผู้สนับสนุนพรรคริพับลิกันในการให้ความช่วยเหลือด้านการทหารและด้านเศรษฐกิจให้แก่ยูเครนเนี่ยลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญนักการเมืองพรรคริพับลิกันบางส่วนก็ผลักดันให้รัฐบาลสหรัฐนำเงินไปแก้ปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาการก่ออาชญากรรมมากกว่าปัญหาสงครามในยูเครนด้วยภาวะเสียงแตกในสภาผู้แทนราษฎรต่อการให้ความช่วยเหลือยูเครนเกิดขึ้นในขณะที่สงครามมีแนวโน้มลากยาวต่อไปเรื่อยๆครับและการเดินทางเยือนของผู้นำยูเครนในครั้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่สหรัฐได้จัดส่งความช่วยเหลือมูลค่า 18,000 ล้านดอลลาร์ให้ยูเครนนะครับเป็นความช่วยเหลือชุดใหม่โดยความช่วยเหลือชุดนี้ครอบคลุมระบบต่อต้านขีปนาวุธ Patriot หลังจากผู้นำยูเครนพยายามร้องขอระบบนี้มาโดยตลอดครับอ
นี่เป็นโฉมหน้าของระบบต่อต้านขีปนาวุธ Patriot นะครับโดยระบบนี้จำนวน1ชุดยิงจะประกอบไปด้วยเรดาร์สถานีบัญชาการและแท่นยิงขีปนาวุธ8แท่นการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้งานระบบให้กำลังพลยูเครนก็จะจัดขึ้นที่ฐานทัพสหรัฐในเมืองกราเฟนเบอร์ของเยอรมนีด้วยครับน่าสนใจนะครับว่าการเดินทางเยือนครั้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่สงครามกำลังเข้าสู่เดือนที่10แล้วคุณณัฐฐาแน่นอนว่าย่อมส่งแรงกระเพื่อมต่อสงครามในครั้งนี้อย่างเลี่ยงไม่ได้แล้วก็น่าจะสร้างความไม่พอใจให้รัสเซียไม่น้อยทีเดียวนะครับค่ะแล้วทางผู้เชี่ยวชาญระหว่างประเทศตั้งข้อสังเกตถึงการไปเยือนสหรัฐครั้งนี้อย่างไรบ้างคะมีการตั้งข้อสังเกตถึงสุนทรพจน์ของเซเลนสกี้ต่อที่ประชุมสภาคองเกรสนะครับถือว่าเลือกใช้คำได้น่าสนใจมากแล้วก็มีการเทียบเคียงกับเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่เคยเกิดขึ้นด้วยครับคุณผู้ชมครับประธานาธิบดีของยูเครนถูกเปรียบเทียบกับการเยือนของเซอร์วินสันเชอร์ชิลนายกรัฐมนตรีอังกฤษเมื่อเดือนธันวาคมปี1941นะครับหลังจากตอนนั้นอังกฤษเผชิญกับการโจมตีอย่างหนักของนาซีเยอรมนีส่งผลให้นายกรัฐมนตรีอังกฤษต้องเดินทางไปขอความช่วยเหลือจากสหรัฐในยุคของแฟรงคลินดีรอสเวลล์ครับสภาคองเกรสกลายเป็นเวทีในการสื่อสารของผู้นำทั้งสองคนนะครับถามว่าแล้วมีนัยยะสำคัญอย่างไรอาจารย์วิบูลย์พงษ์ภูลประสิทธิ์ประเมินความสำคัญของสภาคองเกรสต่อการเมืองในระดับโลกครับคือสภาคองเกรสเนี่ยเป็นตัวแทนของประชาชนอเมริกันถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดง่ายๆก็คือการโน้มน้าวสภาคองเกรสเนี่ยถ้าสามารถทำให้สมาชิกสภาคองเกรสเข้าใจได้นะฮะมันก็จะช่วยทำให้สภาคองเกรสอธิบายกับคนอเมริกันของเขาเองว่าทำไมถึงต้องเป็นอย่างนั้นนะมันก็จะทำให้ส่งผลในการที่ว่าการผ่านกฎหมายหรือพูดง่ายๆว่าการได้เสียงข้างมากค่อนข้างง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนเป็นการพยายามซื้อใจนะฮะคนอเมริกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่มีข้อหนึ่งเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างไบเดนกับโรสเวลล์ก็คือไบเดนไม่ต้องการให้สหรัฐถูกดึงเข้าไปมีส่วนร่วมกับความขัดแย้งโดยตรงจนกลายเป็นสงครามโลกครั้งใหม่นะครับคุณณัฐฐาต้องจับตามองถึงพัฒนาการในเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเหมือนกันเพราะว่าเราไม่เคยคาดคิดมาก่อนเหมือนกันนะครับว่าวันหนึ่งผู้นำยูเครนจะไปปรากฏตัวที่วอชิงตันดีซีและกล่าวสุนทรพจน์ในสภาคองเกรสด้วยครับแน่นอนว่าผู้นำรัสเซียจับตามองอยู่ก็ต้องไม่พอใจอย่างมากนะคะถึงท่าทีที่ออกมาและเมื่อวานนี้เองก็เพิ่งย้ำถึงความสำคัญของอาวุธนิวเคลียร์โดยเฉพาะหัวรบนิวเคลียร์สำหรับรัสเซียนะคะก่อนหน้านี้โฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียก็เคยออกมาระบุนะครับว่าการเดินทางเยือนครั้งนี้จะทำให้สถานการณ์สงครามมีความซับซ้อนแล้วก็ถล่มลึกมากยิ่งขึ้นด้วยครับขอบคุณคุณพงษ์สทัศน์มากค่ะ